Google แสดงความกังวลว่าพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นั้นจะคุกคามการทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยครับนายรอสลาเจเนสหัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเว็บไซต์ Google ระบุว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศคำพิพากษาของคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นในศาลไทยที่กำลังวิ่งสวนทางกับการเปิดกว้างทางธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยคือการที่ผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งที่เปิดเว็บไซต์ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา8เดือนโดยให้รอลงอาญาเป็นเวลา1ปีโดยข้อหามีเจตนาจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีข้อความที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีผู้โพสต์ไว้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งเธอได้ลบข้อความนั้นออกหลังจากที่เธอรับรู้ผู้แทนเว็บไซต์ Google ระบุอีกว่าการตัดสินจำคุกเธอจากสิ่งที่เธอไม่เคยเขียนส่งสารถึงผู้ประกอบการและนักธุรกิจชั้นนำที่ทำธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มหรือตัวกลางในประเทศไทยว่าพวกเขาอาจหรือถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากการกระทำของผู้ใช้การตัดสินครั้งนี้เป็นแบบอย่างที่น่ากังวลอย่างมากเพราะว่าอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือและเว็บไซต์ที่พวกเราหลายๆคนใช้อยู่ทุกวันเพื่อเชื่อมโยงกับเพื่อนฝูงครอบครัวและลูกค้าทั่วโลกลองจินตนาการดูว่าหากพรุ่งนี้บริการออนไลน์ทั้งหลายที่ใช้อยู่ปิดลงเพราะว่าเจ้าของบริการเหล่านั้นเกรงการถูกจำคุกเพราะเห็นความเสี่ยงเราไม่เพียงแต่จะเสียบริการที่เราชอบหรือต้องใช้งานแต่เราอาจต้องเสียความสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับบทสนทนากับคนทั่วโลกผู้แทนเว็บไซต์ Google ระบุด้วยว่าบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ไม่ถูกลงโทษจากบทสนทนาของผู้ใช้โทรศัพท์ในขณะเดียวกันเจ้าของเว็บไซต์ที่มีความรับผิดชอบไม่ควรได้รับการลงโทษจากความเห็นของผู้ใช้ที่ไปโพสต์บนเว็บไซต์นั้นๆแต่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กำลังถูกใช้เพื่อการนี้ซึ่งจะเป็นการยับยั้งการเกิดของนวัตกรรมและตัดโอกาสการลงทุนในประเทศไทยเมื่อวานนี้ศาลอาญาได้พิพากษาลงโทษนางสาวจิรนุชเปรมชัยพรผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไทยตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์จำคุก1ปีปรับ 30,000 บาทจำเลยให้ความร่วมมือลดโทษเหลือ8เดือนปรับ 20,000 บาทและรอลงอาญา1ปีครับ